คือแบบว่าใช้ไฟขาวๆแบบมีสว่างๆเมื่อคุณลืมเอามือถือลงจากรถFew moments later. สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตังตังชาแนลนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปร้าน Rolling อะไรนะ Rolling Roaster นะคะซึ่งจริงๆแล้วชื่อเดิมเขาอ่ะคือนานาฮันเตอร์ตังไม่รู้ต้องออกเสียงถูกไหมนานาแต่คิดว่าน่าจะเป็นนานาคนเยอะมากวันที่เรามาก็คือวันอาทิตย์ก็เลยประชากรจะเยอะๆหน่อยนี่อันนี้ก็คือ Rolling Roaster นะคะนี่ตรงนี้เขามี Dive Pool ด้วยนะแต่วันนี้ก็คือแดดร้อนมากเป็นวันที่ร้อนแบบร้อนมากเราไปดูกันนะคะนี่ก็คือร้านนั่นเองร้อนมากๆๆๆๆมากเป็นแบบอาร์ตคือมันเหมือนแบบติดกระเบื้องผิดด้านหรือเปล่าทำไม่เสร็จเลยตอนนี้เรากำลังต่อแถวที่จะมาสั่งนะคะคือเข้ามาข้างในเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่าไม้เหล็กๆล็อกๆโกดังใช่ป่ะไม่รู้เราจะมีโต๊ะนั่งหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับยืนเบียดอะไรกันขนาดนั้นนะว่าต้องไปหาโต๊ะนั่งนะคะรอสั่งก่อนรอสั่งก็คือเหมือนแบบว่าแบบเป็นช่วงที่แบบอ่านหนังสือหนักๆ หน่อยเพราะว่ากะสอบกะจะสอบเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดูไหมอันนี้ก็เป็นด้านหลังร้านแอบมองนิดนึงทำเบเกอรี่นิดนึงนี่คือช่องอะไรให้เราเข้าไปยืนอ๋อพักอย่างเงี้ยหรออ๋อเออจริงทุกคนคือปกติบันไดวนอ่ะช่องอ่ะมันจะแบบไม่เท่ากันใช่ปะซึ่งปังอ่ะโคตรแบบไม่ชอบหรือแบบเกลียดมากๆเลยคือมันจะมีแบบช่องเล็กๆตรงเนี้ยคือมันแคบมากแล้วตรงเนี้ยจะกว้างซึ่งคนเราก็จะเดินตรงกว้างๆใช่ไหมแล้วแบบพอตอนที่แบบว่ามันเดินส่วนกันอ่ะเราก็แบบเฮ้ยกูจะตกบันไดไหมเฮ้ยจะเดินยังไงดีอ๋อเขาก็เลยทำสเปซตรงนี้หรือเปล่าหรือเขาให้ยืนถ่ายรูปทุกคนคิดว่ายังไงแต่ทุกคนเข้าใจที่ตังพูดใช่ไหมคือแบบนั่นแหละเข้าใจตังเชื่ออ๋อนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนข้างบนก็จะไม่ได้กว้างมากนะแต่ว่าก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณแบบว่าเกือบ10โต๊ะได้นะคะเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าเมื่อกี้นั่งสั่งช็อกโกแลตเย็นไปมาร้านกาแฟแต่ว่าสั่งช็อกโกแลตเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินกาแฟขนาดนั้นนะแล้วก็สั่งบานาน่าฟี่เค้กด้วยนะคะเป็นเค้กแบบขนมกล้วยคาราเมลอะไรแบบนี้
เลนโกโก้เลยเอานมมาผสมหรือว่าเอาน้ำมาผสมอ่ะได้อีกแก้วนึงอ่ะคือเข้มข้นมาพอตอนดูดใช่ป่ะคะปกติมันก็จะเป็นน้ำปกติแต่เนี้ยคือแบบเป็นแบบเกล็ดหรือว่าเม็ดอ่ะรู้สึกเลยว่าเข้มข้นมากินไปแล้วนึกถึงแบบเมล็ดโกโก้เลยและนี่ก็คือขนมหวานที่สั่งไปนะคะเป็นบานอฟฟี่เค้กอันนี้ก็คือเป็นกล้วยที่เขาเอาไปเบิร์นกับน้ำตาลเป็นคาราเมลเบาๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกล้วยหอมเนาะก่อนที่จะไปชิมขนมนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นคอกาแฟซึ่งต่างๆก็คือคออ่อนคนที่แบบชอบกาแฟใช่ไหมเขาก็จะมีคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนนะคะคั่วไก่นะอันนี้ก็เป็นคั่วเข้มใช่ไหมเขาก็จะบอกรสชาติมาเลยนะว่าแบบเหมือนดาร์กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วมันแบบมันละเอียดมากเลยนะมันมีแบบว่าความหอมรสชาติมีความบาลานซ์ความหวานมันเยอะมากเลยมี after taste ด้วยนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะมากินขนมหวานนะคะร้านเนี้ยก็คือเห็นลูกโลก3ลูกที่อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าต้องการที่จะให้มันหมายถึงโลกของกาแฟก็คือเป็นโลกอดีตใช่ป่ะโลกปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตนะคะให้เหมือนคนที่แบบดื่มกาแฟหรือว่าโลกของกาแฟอ่ะมันหมุนแบบหมุนตลอดเหมือนที่ลูกโลกเราหมุนไปในทุกๆวันอะไรแบบนี้ทำการบ้านมาอ่านมาทุกคนบอกว่าไม่กินสักทีบ่นแบบพูดมากอยู่นั่นแหละชิมเค้กก่อนแล้วกันเนาะเวลาตั้งกินมานอฟฟี่อ่ะมันก็จะต้องมีแบบตัวผลไม้หรือตัวกล้วยด้วยเลยใช่ไหมคะแต่พอเมื่อกี้เรากินเค้กอ่ะมันไม่มีกล้วยไงมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้นชินกับมานอฟฟี่แบบนี้แล้วเนื้อมันแน่นอันนี้ตั้งไม่รู้ตั้งถูกหรือเปล่านะแต่พอกินไปแล้วมันรู้สึกเหมือนชีสเค้กอ่ะเหมือนชีสเค้กที่มันอัดแน่นๆ นะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติกินกับตัวเค้กอ่ะมันจะเฉยๆไม่ค่อยรู้สึกถึงกล้วยเท่าไหร่จะรู้สึกแบบชีสเค้กชีสเค้กมากกว่าแต่พอกินตัวกล้วยอันเนี้ยที่เขาแบบคาราเมลไลซ์มาใช่ป่ะแล้วมันยังแบบกรอบๆอยู่ด้วยไม่โกงนี่มันคือน้ำตาลที่เขาไปเบิร์นแล้วมันแบบละลายเป็นกึบแผ่นนะทุกคนเฮ้ยถ้ากินกับกล้วยก็คืออร่อยแบบอร่อยเลยอันเนี้ยยืนยันว่าเข้มข้นจริงให้ทุกคนขอแก้วเขาอีกใบเขาเติมน้ำเปล่าเอาได้2แก้วเลยอ่ะเข้มข้นมากอันเนี้ยจำที่เราเล่นหมูคั่วกิ้งได้ไหมคะทุกคนโรสเตอร์ก็คือคั่วโรลลิ่งก็คือกิ้งคั่วกิ้งต้องใช้แน่ๆคั่วกิ้งสาขา2ก็คือชิคเก้นโรสเตอร์อีคั่วไก่ทำหกอ่ะยังไม่ทันกินเลยเมื่อกี้เสียดายสำหรับใครที่อยากมาร้านนี้นะคะก็คือจะอยู่เส้นราชพฤกษ์ที่มันตัดใหม่เป็นจรัญแล้วก็ตัดใหม่ราชพฤกษ์แล้วก็วิ่งยาวๆมาเลยนะคะหรือว่าถ้าใครเคยมากินครัวซองเจมส์บาลังชิรีร้านเนี้ยจะอยู่ก่อนเจมส์บาลังชิรีชื่อว่าร้านโรงวิ่งโรสเตอร์จริงๆตอนแรกตั้งกับว่าตั้งจะทำคอนเทนต์ใช่ป่ะพอแบบว่ากินกาแฟร้านนี้เสร็จปุ๊บก็จะแบบเอ้ยไปดูเจมส์หน่อยสิว่าแบบเดี๋ยวนี้คิวเขายังเยอะอยู่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนที่เขาแบบเปิดใหม่ๆแล้วครัวซองเจมส์ก็คือคนเยอะมากใช่ป่ะก็แบบไม่ได้อยากกินหรอกแบบเจอช็อกโกแลตกับบานอฟฟี่ไปก็คือแบบหวานมากคนคือมันเข้มข้นจนแบบแน่นจริงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปเล่นด้านบนนิดหน่อยนะแล้วก็น่าจะออกจากร้านค่ะแต่ว่าจะไปไหนต่อนี้ติดตามชมนะไม่รู้จะได้ถ่ายไหมแต่ว่าติดตามชมไว้ก่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนละกันนะคะ
ยังมีคนเข้าแถวสั่งอยู่เรื่อยๆเลยนะก็คือคนเยอะมากค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีที่นั่งนะยังไม่ถึงกับต้องแบบว่ายืนรอโต๊ะอะไรขนาดนั้นก็ยังพอมีโต๊ะที่แบบรอเขาลูบทำความสะอาดแล้วก็นั่งอะไรได้นะคะแต่ว่าคนเยอะมากแล้วก็ล้นมากถามไอโฟนคุณดูนะตอน 6:50 นะคะเพิ่งตื่นนะว่าไปงีบมานะตอนแรกกะว่าจะถ่ายต่อที่จตุจักรค่ะแต่ว่าอากาศมันร้อนก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่อยากเดินก็เลยกลับมานอนแทนนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเอาไปกินข้าวเย็นนะคะแต่ว่าก็ไปกับเพื่อนๆ นะก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยละกันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห่วงกดซับสไครบ์จะได้คลิปหน้าสวัสดีค่ะ